กแล้วได้คำถามแล้วที่จะคัดเลือกคนแต่ก่อนที่จะมาน้องเขาก็ได้มาเมื่อคืนนะ2ดอกอย่าไปพูดอย่าพูดเยอะไอ้พวกนี้อิจฉาอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวแฟนกับเขาเข้าใจผิดนะแต่ผมคิดเยอะมาก2ดอก2ดอกได้มา2ดอกวันนี้ขออีกดอกนึงทูบขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะให้คุณซินนะคะเป็นคนถาม2คำถามแล้วก็ให้นัดถาม2คำถามและอีก1คำถามคือพี่ชายอีก1คำถามคือพี่เบิร์ตวัดดวงของน้องนัดนี่ไม่ต้องถามแบบตกรอบไปเลยได้ไหมพูดปุ๊บตกรอบเลยตกรอบเลยแล้วแต่น้องนัดจะพูดอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าเขาไม่มีตามที่น้องนัดบอกตกรอบเลยโอเคเชิญครับคุณพูดอะไรคำนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมจัดการให้เขาตกรอบได้คนที่ใส่กางเกงครับตกรอบครับผมคนที่ใส่กางเกงบ๊ายบายคนที่ใส่กางเกงตกรอบตอนแรกจะบอกใส่เสื้อโผล่ในเดี๋ยวครับพี่ลิ้งมีน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาใส่เกงในกางเกงตกรอบไหมฮะก็ตกรอบหมดครับถ้าคุณไม่ใส่กางเกงในคุณอยู่ครับผมตกรอบครับไม่พี่เล็กเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนหน้าตาดีก็ใจร้ายเอาตกรอบมันเป็นเกมวัดดวงคนใส่เกงเชิญตกรอบไปเร็วตกรอบไม่ยอมไปด้วยนะไปเอาตกรอบมาลงมาแล้วนะโอ้โหพี่น้อยเนี่ยนี่ผมจะบอกให้ไปส่งปลาเฮ้ยยิ้มโคตรสะใจเลยแต่การยืนธรรมชาติไม่ใช่สะใจเลยหยุดเดี๋ยวหยุดก่อนแป๊บหนึ่งครับผมอยากจะบอกว่าคนอย่างพวกเธอต้องเจอคนอย่างนี้มันถึงจะสะใจไปตกรอบเอาตัวทับคนคนนี้ไม่ได้นะฮะนี่ตกรอบมานานอ้าวเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนถามก่อนว่าวันนี้สนุกไหมรีสอร์ทเดอะซีเนอรี่วินเทจฟาร์มชื่อแรกชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเวทีนี้เราเรียกมาเสิร์ฟเพราะว่าเราอยากจะเฉลี่ยสุขให้กับทุกคนเกมวัดดวงอันเนี้ยทุกคนเล่นหมดเลยเราจะตั้งคำถามใหม่ไงคือให้ตีหนึ่งจะเสร็จไหมเนี่ยครับไม่เราดีสี่คนนี่เมื่อกี้เขาไปได้มากเลยอะไรพวกนี้เดินเข้าสองที่เขาจะรีบไปงานเผาเทียนเล่นไฟไล่ต่อเลยเอางั้นถามว่าอยากเล่นด้วยไหมไม่รีบทุกคนอยากจะเล่นด้วยไหมเดี๋ยวจะให้ทุกคนเล่นโดยให้ตั้งคำถามใหม่โอเคไหมแล้วแต่พี่เลยพี่เป็นเจ้าของงานและสองคนบนเวทีนะคะตั้งคำถามครับเริ่มจากบัตรก่อนแล้วจะบัตรอะไรอ่ะตัวหนังบัตรอ่ะครับผมเลขคู่เลขคีอะไรก็ได้เอาบอกเพียงเท่านั้นอะไรอยู่ตรงไหนให้ผมสองคนบนเวทีมาเป็นคนร่วมตั้งคำถามด้วยเอาอะไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาคิดคำถามขึ้นมา2อันคนละ2ข้อใช่ไหมฮะคนละข้อโอเคคนละข้อแล้วก็ใครตอบได้ขึ้นมาใครไม่มีออกไปอ๋อโอเคได้แล้วเขาเดินออกจากงานทั้งงานเลยเนี่ยเหรอเอามีสิทธิ์ใจร้ายไหมป่ะมีสิทธิ์โอเคเมื่อกี้ก็ได้ครึ่งนึงละลองเล่นดูครับโอเคฮะยกมาที่สินก่อนคำถามแรกเลยฮะเอาน้องคนนี้ก่อนดีกว่าน้องคนนี้ก่อนเอาเลยแต่งตัวเหมือนพนักงานซีนารีนะแต่งตัวที่ดีมากเลยค่ะโคตรเหมือนจริงๆจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์นะเอาตั้งคำถามเลยครับหมดเวลาค่ะต่อเลยพี่ลิงช่วยหน่อยใครที่ไปได้เปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือภายใน3วิคือยังไงนะอันนี้บอกเล่าหรือว่าอะไร
ใครที่เปิดไม่ทันภายใน3วิตกรอบแล้วทีเนี้ยมึงจะดูกันยังไงอันเนี้ยน้องลงไปได้เลยคำถามไม่ผ่านลงไปเลยโลกขอโลกปรบมือหน่อยโลกดูหน่อยนี่ถือว่าต้องไปเอาไปไงคนต่อไปอันนี้ยากมากเลยอ่ะเช่นยกตัวอย่างอันดับง่ายๆเลยนะคุณลองสิครับหยิบตัวหางบัตรขึ้นมาสำหรับคนที่ซื้อบัตรทุกคนซื้อบัตรมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกคนซื้อบัตรมาใช่ไหมใช่บอกให้พื้นใจซื้อบัตรมาใช่ไหมใช่ดูที่หางบัตรสิมาครับมาดูตัวเลขเหรอพี่เขาดูตัว400อ่ะไม่ใช่ดูเลขทางขวาจะมีเลขอยู่ใช่ไหมฮะเออได้ทั้งหมด5หลัก5หลัก5หลักสุดท้ายเอาสุดท้ายเป็นเลขคู่ให้ตัวสุดท้ายเลขคู่โอเคครับผมเลขคู่เอากี่คนครับกี่คนเดี๋ยวขึ้นมาเลยไม่บอกเอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคเราคัดไปเรื่อยๆก่อนเลขคู่เลขคู่ออกไปอันนี้ผมไม่กลัวนะฮะตอนนี้เหลือแต่พี่เลขขี้เลขขี้เลขขี้ไม่ใช่ขี้นะพี่ดิโอเคตอนนี้เหลือแต่ขี้เลขขี้ครับเลขขี้จะพูดสั้นนะเลขขี้เลขขี้คราวนี้เหลือแต่บัตรที่ไม่งอคราวนี้เหลือแต่คนที่มากับแฟนบอกกับความรักเดี๋ยวคุณโจใจเย็นคุณโจหมายถึงแฟนนะไม่ใช่ผัวนะครับพี่เองมาพี่เองพี่มาพี่เต้ไหมมาพี่เต้ไหมไม่ได้ไม่ได้แฟนเท่ากันน้องไม่ได้แล้วนะพี่น้องแฟนคนนี้เหรออ๋อแฟนเท่านั้นนะไม่ใช่ผัวนะพี่คะแล้วเขาจะเอาอะไรมายืนยันกับเราอะคะพี่มันต่างกันไงล่ะว่าไหนเป็นแฟนไหนเป็นอะไรเนี่ยมันต่างตรงไหนนะฮะเขาเช็คยังไงดีฮะนัดเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคำถามมันจะเป็นแล้วเร็วก็ต่อเลยดิต่อเลยต่อเลยต่อเลยพี่เลยต่อเลยมากับแฟนพี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหยุดเงียบเงียบปูมือแล้วพี่เล็กพี่อะไรนะอะไรนะเลขขี้เลขขี้ครับแล้วก็มากับบัตรไม่งอบัตรไม่งอมากับแฟนมากับแฟนต่อเลยต่อเลยมากับแฟนมากับแฟนเฮ้ยเงียบเงียบเฮ้ยเขาเป็นคนที่มีแฟนน่ารักตัดฟันหมวยง่ายเฮ้ยคนหน้าตาดีใจร้ายเอาใหม่เอาคนนี้บ้างตัดสายตัดฟันใส่แว่นด้วยนะครับใส่แว่นไอ้ดูมีอีกคนไปฟอลโล่1 2มีอีกคนมีเท่านี้นะโอ้โหพี่ต้อมฟอลโล่ทุนเอ้าเดี๋ยวให้ไม่ต้องมาไม่ใช่ต่อไปนะต่อไปดูหน่อยคุณพบกันเมื่อกี้ใช่ไหมใส่แว่นเยอะหน่อยใส่แว่นนะครับใส่แว่นนะครับใส่แว่นดัดฟันนะฮะโอเคดัดฟันใส่แว่นบัตรเลขที่ตรงตามนี้หมดเลยนะมากับแฟนไม่ใช่ผัวมากับแฟนไม่ใช่ผัวนะครับแล้วคำถามต่อไปถ้าแฟนไม่มาก็หาคนนั่งข้างฮะไม่มีนั่งลงนั่งลงโอเคไหนมากับแฟนใช่ไหมโอเคคุณต้องแสดงสถานะแฟนคุณด้วยคุณไม่ได้พูดเล่นๆนะครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะเดี๋ยวไม่มีนะมีคู่เดียวเลยไอ้ขึ้นมาคู่เดียวเฮ้ยมีคู่เดียวขึ้นมาเลยไม่ยังอะไรแล้ว follow 2ให้หมดยังไม่จบคำถามยังไม่จบก็ไม่นะคุณมากับแฟนเปล่าคุณมากับแฟนเปล่ามีอีกไหนแฟนคุณคนนั้นนะโอเคนะต้องบอกสลาสิเนาะขึ้นเลยคู่นั้นขึ้นเลยคู่เดียวมีคู่เดียวคุณต้องสลาสิไปแล้วนะฮะคุณนั้นสลาสิหรือเปล่าพี่ต้องขอบคุณตัวนี้ดังด้วยค่ะครับมาเลยเอาล่ะ
ค่ะไม่มีสามคู่ขึ้นมาเลยมาเลยมาเลยสามคู่เชิญครับช่วยฟอลโล่หน่อยเชิญครับขอให้คุณคิดให้ดีคุณเล่นเกมกับผมเป็นแฟนกันนะครับเชิญมาเลยครับผมเชิญมาเลยครับผมเอาแฟนแบบของแท้นะคะแฟนทีมด้วยนะมาเลยนี่มาแล้วอันนี้เป็นแฟนกันปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อกี้มีเสียงกระซิบมาบอกว่าพี่เบิร์ดกับพี่ชายติดภารกิจกินเบียร์อยู่ข้างหลังนะคะมอบหน้าที่ให้กับนักกระซิบนะคะเป็นคนถามแทนแล้วกันนะจ๊ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหารองเท้าไปไหนเราไม่ได้มาคนเดียวรองเท้าไปไหนแฟนคุณครับ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 นับหนึ่งถึงสามครับแฟนคุณครับแฟนคุณครับโอเคมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับไม่ได้ครับจะเชื่อดีไหมเนี่ยจะเชื่อดีเฮ้ยโลกทุกวันนี้เราก็เกิดขึ้นได้ครับติดกองอีกคู่นึงไม่มีฮะอีกคู่นึงสละสิทธิ์เหรออีกคู่นึงสละสิทธิ์นะมีแค่2คู่นี้เท่านั้นนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับนี่เป็นแฟนกันแบบอ๋อผู้หญิงกับผู้หญิงนะโอ้มัน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 แอนเซ่เซ่ชื่ออะไรที่โซ่ที่โซ่ที่โซ่โซ่ฟังผิดโซ่โซ่ผมขออีกสักครั้งหนึ่งเถอะครับเดี๋ยวคุณเอาเสียงแบบแอปแมนหน่อยแอปแมนหน่อยคุณชื่ออะไรครับโซ่ครับโซ่โซ่โซ่ถ้าคุณฟังผมจะวางลงทุกคนฟังแล้วฟังให้ชัดไม่ได้ชื่อผมฟังตอนแรกผมนึกเอ๊ะใครอะไรชื่อเสียเซ่ไม่ใช่นะครับชื่อโซ่โซ่โซ่โอเคฉะนั้นคุณขึ้นเวทีมาแล้วนะครับผมเราต้องดูว่าใครคือคู่แท้อะไรนะเสียงข้างล่างบอกว่าพี่ลิงเสียงข้างล่างบอกว่าจูบกันจูบกันเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่างานนี้ชื่อว่าโรแมนติกอาร์ตเฟสติวัล